ดีค่ะเพื่อนๆนะคะวันนี้ติ๋มจะมาทำขนมสไตล์ต่างแดนนะคะทำเต้าส่วนข้าวโพดกระป๋องนะคะมันมีข้าวโพดสดเนาะก็เลยเอาข้าวโพดกระป๋องนะคะนะคะแล้วก็กะทินะคะแล้วกะทินะคะข้าวโพดกระป๋องที่ติ๋มเปิดแล้วนะคะอันนี้เนาะเป็นแบบนี้นะคะเป็นข้าวโพดกระป๋องนะคะนี่นะคะเต้าส่วนนะคะติ๋มจะมาทำขนมนะคะแก้ขัดนะคะนะคะเป็นไม่ใช่ข้าวโพดสดนะคะเป็นข้าวโพดกระป๋องเนาะก็ทำได้นะคะแล้วก็กะทินะคะไปชมกันเลยค่ะนะคะเติมน้ำลงไปนะคะเหมือนข้าวโพดมันจะเยอะนะคะน้ำลงไปนะคะตักเอานะคะนี้นะคะแล้วก็น้ำตาลนะคะน้ำตาลติดกะเอานะคะประมาณ5ช้อนโต๊ะเนาะเดี๋ยวใส่ประมาณ5ช้อนโต๊ะนะคะ1 2 3 4 5นะคะเอา6ก็แล้วกันเนาะนี่นะคะ6ช้อนโต๊ะนะคะเกลือนะคะเกลือนิดนึงนะคะเกลือก็ประมาณนี้นะคะไอ้ใบเตยไม่มีนะคะแล้วก็เปิดไฟเลยนะคะเปิดไฟเนาะคนนะคะคนให้น้ำมันเดือดเนาะน้ำเดือดทำง่ายๆนะคะขนมเนาะสไตล์ต่างแดนนะคะข้าวโพดเต้าส่วนกระป๋องนะคะถ้าเวลาเรานึกอยากกินขนมหวานก็ทำนะคะก็ลองชิมดูก่อนก็ได้นะคะชิมดูก่อนเนาะว่าน้ำมันหวานไหมนะคะถ้ายังไม่หวานก็เอาน้ำตาลใส่อีกนะคะเอาอีกนิดนึงเนาะไม่ค่อยหวานนะคะเอาอีก2ช้อนเนาะมันไม่ใช่น้ำตาลทรายแดงนะคะเป็นน้ำตาลทรายขาวเนาะที่นี่มันก็ไม่ค่อยหวานเท่าไหร่น้ำตาลทรายแดงมันจะหอมนะที่นี่น้ำตาลทรายแดงแพงนะคะไม่ไหวกินน้ำตาลทรายขาวนี่แหละรอให้มันเดือดนะคะรอให้มันเดือดนิดนึงเต้าส่วนกระป๋องนะคะเต้าส่วนข้าวโพดกระป๋องนะคะรอให้เดือดนะคะหวานแล้วเนาะอะไรมันลอยอยู่อันนี้ก็เดือดแล้วนะคะเดือดแล้วเนาะแล้วก็เบาไฟลงนะคะให้น้ำตาลมันละลายหมดแล้วนะคะแล้วเราก็ใส่ข้าวโพดนะคะติ๋มก็จะใส่ข้าวโพดกระป๋องเนาะใส่ข้าวโพดกระป๋องลงไปนะคะข้าวโพดกระป๋องนะคะนี่นะคะแล้วก็รอให้เดือดนะคะเ
าสวนนะคะข้าวสวนข้าวโพดนะคะข้าวโพดกระป๋องเนาะไม่ต้องนานนะคะทำไม่นานหรอกเพราะว่าข้าวโพดมันสุกแล้วนะคะเราให้มันเดือดนะคะเดือดแล้วเราก็เอาแป้งมันใส่ทำง่ายๆนะคะกินง่ายๆเนาะเวลาเราหิวขนมหวานจิ๋มก็จะทำแบบนี้นะคะแต่ถ้าเป็นเราอยากกินมันจิ๋มก็จะเอามันฝรั่งของฝรั่งนะคะมันฝรั่งเทศนะคะนั่นแหละเอามาทำนะคะมันบ้านเรากินไม่ไหวนะคะแพงนะคะจิ๋มก็เลยเอามันฝรั่งอ่ะมาปอกนะคะมาปอกก็ทำขนมหวานเวลาอยากกินนะคะนี่นะคะรอให้มันเดือดเนาะเสียงเดือดเลยนะคะกินกับลูกสาวนะคะกินกับลูกสาว2คนเนาะเวลาหิวเราก็เอาไปแช่ตู้เย็นไว้นะคะเวลากินเราก็เอาออกมากินนะคะมันเวลากินแช่เย็นน่ะมันอร่อยนะก็ส่วนน่ะถึงชอบแช่เย็นนะคะเพื่อนๆชอบเหมือนกันมั้ยเดือดแล้วนะคะนี่เดือดแล้วเดือดแล้วนะคะเราก็ใส่แป้งมันนะคะจิ๋มก็ใส่แป้งมันลงไปเนาะแป้งมันทำแล้วล่ะแป้งมันเทลงไปกะเอานะคะว่ามันโอเคไหมอะไรเงี้ยที่นี่เขาใช้แป้งมันนะคะแป้งข้าวโพดเนาะจิ๋มจะใช้แป้งข้าวโพดนะคะแทนแป้งมันเนาะไม่ได้ไปร้านอาหารไทยนะคะแป้งมันก็ไม่ค่อยมีนะคะพอดีร้านค้าที่นี่เขามีแป้งข้าวโพดแป้งข้าวโพดก็ใช้ได้นะคะนี่นะคะกุนเลยนะคะจะเริ่มน่ากินแล้วนะคะจะได้กินแล้วเนาะข้าวส่วนนะคะรู้สึกว่าน้ำจะเยอะนะเนี่ยอันนี้ถ้าติ่มดัดแปลงนะคะบางทีติ่มก็จะไปเอามันนะคะมันเทศเนาะมันฝรั่งนะคะมาใส่นะคะมาใส่นิดนึงนะคะนี่นะคะคุณไปเรื่อยๆเนาะพอมันเดือดอันนี้ก็ได้ที่แล้วนะคะได้ที่แล้วเนาะอันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาตะมาทำน้ำกะทิกันเนาะน้ำกะทินะคะนี่นะคะเสร็จแล้วเนาะนี่นะคะเต้าส่วนนะคะเต้าส่วนติ่มเนาะเดี๋ยวเรามาทำน้ำกะทิกันนะคะน้ำกะทิใส่เนาะปิดไฟเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะนี่นะคะนะคะตาสวดเนาะหน้าตานะคะนี่เลยนะคะนะคะนี่นะคะตาสวดก็พูดกระป๋องนะคะเดี๋ยวมาทำน้ำกะทิกันเนาะเต้าส่วนเนาะนี่นะคะเรื่องน้ำกะทิติ่มไม่ยุ่งยากเลยนะคะนี่เต้าส่วนนะคะน้ำกะทินะคะไม่ยุ่งยากเลยนะคะเขย่ากะทินะคะสไตล์ต่างแดนเนาะไม่ต้องพิถีพิถันนะคะกินได้นะคะก็จะเอากะทิกะทิให้มันเข้ากันนะคะแล้วก็นี่นะคะแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะแล้วก็ตัดนะคะแป้งนะคะแล้วก็ราดลงไปเลยนะคะนี่นะคะราดลงไปเลยนะคะอย่างนี้เลยนะคะแล้วแต่ชอบนะคะเสร็จแล้วนะคะนี่ไงนะคะไม่ยุ่งยากจริงนะคะนี่เต้าส่วนนะคะเต้าส่วนก็พวกกระป๋องนะคะแค่นี้ก็อิ่มแล้วนะคะขนมเนาะนี่นะคะถึงจะ
ไม่เป็นข้าวโพดฝักนะคะเป็นข้าวโพดกระป๋องก็ได้นะคะนี่เลยนะคะเอ้ยเต้าส่วนติ่มนะคะเต้าส่วนข้าวโพดนะน่ากินไหมคะมากินกับติ่มเลยนะคะนี่นะคะเต้าส่วนข้าวโพดนะคะนะคะเปื้อนนะคะนี่นะคะก็ส่วนกับพูดนะติ๋มจะใส่กะทิเยอะไปหน่อยเนาะชอบกะทินะคะนี่นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะวันนิดาอินนอเวย์นะคะขอบคุณที่เข้ามาหาวันนิดานะคะสวัสดีค่ะ